ว้าวโอ้ตาแตกรายละเอียดดีเทลแทงเซิงไม่ดีนะครับไม่ดีรีบปรับก่อนที่มันจะติดเป็นนิสัยโอ้เธออะไรมาไม่ดึงดูดถ้าทุกคนตัดประกอบนะครับช่วยดูหน่อยพี่ EP 7กลับมาแล้วนะจ๊ะเราจะมานั่งดูรูปบ้านที่ทุกคนส่งมาใน Discord ของเรานะครับในห้องว่านเองแนะนำหน่อยเราก็ใช้ความสามารถความเป็นอาร์ติสต์ตัวจิ๋วของเราเนี่ยให้คำแนะนำเพื่อนๆ อยากจอย Discord คลิกที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยแล้วก็ก่อนไปเริ่มกันว่านทุกคนกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้ YouTube มันดันคลิปเราให้มันได้เห็นหน้าฟีดชาวบ้านนิดนึงนะครับซูซานมาเลยมาช่วยมาทำมาหากินหน่อยโอ้จากคุณคนด้มแฮร์รี่ผู้รักทุกสิ่งนะครับช่วยติหน่อยรู้สึกขาดเกินโอ้แม่กอดว้าวโอ้ตาแตกรายละเอียดดีเทลแทงเซิงตาแตกสวยแล้วเนี้ยสวยแบบสุดปังสุดปังสวยแบบมินลิถ้าอยากไปต่อเราให้คำแนะนำได้นิดนึงก็คือสิ่งนี้เว้ยตอนนี้ภาพอ่ะมันมีองค์ประกอบที่เต็มไปหมดเลยเว้ยแต่ว่าองค์ประกอบสำคัญคือคุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมใช่คุณแม่ไหมเอ่ยเบบี๋เนี่ยคือสำคัญแต่เผอิญว่าเอฟเฟกต์ที่ใส่มาเนี่ยเอฟเฟกต์เอฟใจแสงลุ้งแสงสว่างต่างๆมันขัดกันด้วยรายละเอียดสองต่างๆอ่ะมันแบบแย่งกันมันทำให้ความสำคัญของเบบี๋อ่ะลดน้อยลงแล้วความจ้าความจรัสจัดเนี่ยมันทำให้มันแบบเบบี๋อ่ะมันขาวไปเลยเห็นปะหายไปเลยอาจจะเพิ่มเส้นหรือเพิ่มอะไรให้เห็นเบบี้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลดไฮไลท์บริเวณหน้าเบบี้อ่ะเนาะให้มันแบบอะไรสำคัญอะไรปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปอย่างนี้นะครับผมตั้งใจให้เป็นผู้ชายแต่ลองถามเพื่อนมีแต่คนบอกว่าเหมือนผู้หญิงต้องปรับตรงไหนดีครับโครงหน้าเขาดูตั้งใจมาผู้ชายแต่ว่าเหมือนผู้หญิงก็ก็เหมือนจริงความน่ารักของ Discord เราก็คือมีคนมาช่วยให้คำแนะนำมาคอยติชมเพื่อนๆเว้ยคุณตาต้าเขาบอกว่าอาจจะทำให้โครงหน้าดูเหลี่ยมสันกรามช่วงคออะไรเงี้ยมีลูกกระเดือกชัดเจนคิ้วหนาอะไรเงี้ยมากขึ้นเขาแก้มาให้ด้วยเห็นไหมดูเป็นผู้ชายขึ้นไหมรูปนี้สู่รูปนี้ผู้หญิงผู้ชายในเชฟแลงเกจเนี่ยภาษาของรูปร่างเนี่ยจำไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโครงสร้างร่างกายจะออกฟิลเหลี่ยมๆนึกภาพเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนส่วนผู้หญิงจะออกมวลๆกลมๆนึกภาพเป็นวงกลมไว้ก่อนนี่คือความต่างของผู้หญิงกับผู้ชายเวลาวาดรูปตอนเอามาใช้งานเราก็ใช้สี่เหลี่ยมวงกลมนี่แหละมาช่วยเสริมให้กับคาแรคเตอร์อย่างเช่นผู้ชายก็จะมีความเหลี่ยมเห็นปะมีความเหลี่ยมมีความแหลมมีความยาวกับฝุบฝับฝุบฝับอย่างนี้ในขณะที่ผู้หญิงก็จะมีความนุ่มนวลหน้านุ่มหน้าวูบวูบ you know วูบไหมแบบวูบเข้าใจไหมไม่ใช่มันผู้หญิงมันวูบอย่างนี้อันนี้เราเซฟมาจาก Pinterest นะครับแน่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 เห็นผู้ชายมันก็จะผู้หญิงมันก็จะแบบวูบวูบโอเคเข้าใจแหละช่วยแนะนำหน่อยฮะตั้งใจว่ามากแต่พอโรงงานไม่ค่อยมีคนเห็นโดนปิดการมองเห็นบ่อยๆมากอยากให้ทุกคนช่วยดูว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขคุณพิตตี้รูปสวยมากปรบมือตัวแม่ตัวมัมส่วนขอคำปรึกษาก็คือโดนปิดกั้นการมองเห็นกูตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะกูก็โดนปิดเหมือนกันกูก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะทำไงอ่ะคนดูคิดว่ายังไงซูซานคิดว่าไงกูไม่รู้แต่ว่าคุณปิตเต้ฟังมันเป็นยุคการต่อสู้ของยุคนี้สมัยนี้ที่แบบสายผลิตก็ต้องต่อสู้กับอัลกอริทึมไม่แน่ใจว่าเอาไปลงที่ไหนแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีอัลกอริทึมการนำเสนอโพสแต่ละอันไม่เหมือนกันต้องไปลองศึกษาดูช่วงหลังมาเนี้ยมันเป็นยุคของวิดีโอเว้ยภาพนิ่งในทุกแพลตฟอร์มก็คือแห้งกร่อยเราดูว่าเราสามารถปรับสิ่งนี้ให้เพิ่มการมองเห็นได้อย่างไรบ้างถ้าจุดประสงค์คือการเพิ่มการมองเห็นนะแต่สำหรับนี่คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีการมองเห็นแบบเยอะๆเสมอถ้าเราอยากจะเก็บไอ้สิ่งเนี้ยเป็นแบบเป็นพอร์ตหรือเป็นแบบการทำเพื่อนำเสนอผลงานของเราอะไรเงี้ยบางทีการมองเห็น4คนมันก็เพียงพอแล้วดีไม่ดี4คนอาจจะเป็นลูกค้าเรา1คนก็เป็นไปได้ใช่แหละการมองเห็นเยอะๆมันก็ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเห็นเยอะจะเท่ากับผลงานดีรูปสวยไม่เท่ากับว่าเห็นเยอะอันนี้ต้องต่อสู้กันต่อไปเศร้าปิดแรกเยอะๆแยกย้ายแยกย้ายกูไม่จำแล้วจ้ะBye! อยากได้คำแนะนำเรื่องอาโตมี่กับทรงผมตัวละครค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะหนูพยายามร่างให้ดูออกแล้วนะโอ้แต่ก่อนไปบอดี้กับทรงผมจับดินสอขึ้นมาหรือจับอะไรขึ้นมาที่เราใช้ว่าเนี่ยจับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วทำตามไพ่นะเรามาแก้สิ่งนี้กันก่อนไปบอดี้สังเกตตัวนี้ก็คือเส้นล่างของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันแบบยึกอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีรีบปรับก่อนที่มันจะติดเป็นนิสัยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือความมั่นใจของการปาดเส้นการ
เขียนเส้นดินสออะไรเงี้ยไปฝึกหัดเลยลูกทำอย่างนี้เอาปากกาเนี่ยเขียนแล้วก็จะโหลดลงมาเขียนระยกให้เป็นเส้นยาวๆให้มือมันฝึกการเขียนเส้นยาวๆอาจจะมีเส้นโค้ง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 วงกลม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 ให้การลากเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์ที่มันเป็นเส้นที่แบบน้อยแต่มากเรียบแต่โกเป็นเส้นที่เพอร์เฟกต์เพราะว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยหยิกๆไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายเราจะมองไม่ออกว่าเส้นนี้แท้จริงมันคืออะไรยูเว้นแต่ว่านี่เป็นสไตล์ที่เราตั้งใจอยากจะให้เป็นเส้นหยิกๆๆๆๆนะแต่ถ้าในการฝึกฝนในการช่วงเริ่มต้นเนี่ยแนะนำเอาเส้นยาวๆส่วนอนาโตมีจริงๆภาพรูปนี้ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ครับมืออาจจะสูงไปหน่อยลดลงมานิดนึงแล้วก็มือของใครก็ไม่รู้นี่อาจจะแปลกๆนิดนึงเขาไปดูแก้ไปแก้มืออีกทีนึงคือนี้จากคุณโคล่า254นะครับรู้สึกว่างานนี้แสงเงากับแบ็คกราวด์แปลกๆอะค่ะรู้สึกว่ามันแบนๆไม่มีมิติเลยงานดูไม่ค่อยดึงดูดเลยโอ้เอาอะไรมาไม่ดึงดูดก่อนว้าวมีแบ็คกราวด์แบบแบ็คกราวด์เพอร์เฟคเวอร์ปะบึกไฮไฟนี่ช่วยไหมช่วยเธออะไรมาไม่ดึงดูดนี่ดึงดูดชิบหายแล้วเนี่ยเออสวยแล้วเนี่ยนี่ยังวาดไม่ได้เท่านี้เอาตรงๆเป็นคนที่เก่งมากกล้ามากในการลงแบ็คกราวด์แล้วมีการเบลอแบ็คกราวด์เพิ่มความแบบโฟกัสด้านหน้านี่เออแบ็คกราวด์เขาทำเบลอๆมันจะได้โฟกัสบริเวณด้านหน้าของตัวละครนี้ใช่ไหมครับถ้าให้เราให้คำแนะนำก็คือแก้หน้าตรงนี้นิดนึงแบบนิดนึงเช่นแบบคิ้วเขาไม่ค่อยเท่ากันยกเว้นแต่ว่าคิ้วตัวละครมันไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้แล้วก็หูใหญ่ไปหน่อยยกเว้นหูเขาใหญ่ object บริเวณด้านหน้าที่บอกว่าเป็นสนใจใช่ไหมอย่างในตอนนี้ก็คือคาแรคเตอร์เนี่ยถือกล้วยแต่กล้วยอ่ะมันดันดีเทลไม่ชัดเจนคือกล้วยมันดูไม่เสร็จอ่ะในขณะที่แบ็คกราวด์มันดูเสร็จอ่ะงงไหมดีเทลความโฟกัสมันหายไปคือความดีงามของภาพนี้ก็คือมองมาปุ๊บเห็นตาก่อนเลยเห็นประกายของดวงตาก่อนพังมากมากแบ็คกราวด์มันดูแบนถ้าอยากให้มันไม่แบนอันนี้มันก็ไม่แบนนะถ้าอยากให้มันดูไม่แบนเพิ่มรายละเอียดของตัวละครการลงน้ำหนักการลงใดๆให้มันห่างกันมากขึ้นรายละเอียดของเสื้อผ้าให้มันดูชัดมากๆเพื่อให้แบ็คกราวด์เบลอๆข้างหลังมันหายไปมันแบบผลักระยะออกไปพอเข้าใจไหมมันแบบข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอมันก็จะดูเออที่สุดประมาณนี้ประมาณนี้สวัสดีครับเราเป็นน้องใหม่นะคะแอมนอตฮูมินนะอยากจะคำแนะนำพยายามวาดในแนวที่ตัวเองไม่เคยวาดมาก่อนแล้วก็ลงพื้นหลังที่มีดีเทลเยอะครั้งแรกรู้สึกว่าภาพค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยมีมิติแสงเงาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยากจะคำแนะนำครับมาเลยเราดูชาวแบ็คกราวด์เก่งกล้าสามารถบ๊อบมึงเพิ่งหัดแต่มีแบ็คกราวด์แหละที่สุดที่ใจมาก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 นี่จะน่าจะมาจากสตูดิโอจิบิเนาะภาพฟิลนี้เนาะถ้ามาทางแบ็คกราวด์เราก็จะให้คำแนะนำเรื่องแบ็คกราวด์เรื่องฉากองค์ประกอบของฉากเนี่ยมาดูภาพที่เราเซฟมาจากจิบินะครับนี่คือฉากของจิบิหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคล้ายๆกันฟิลจิบิเห็นความบรรยากาศเห็นความไกลออกไปไหมนี่ดูนี่ภาพนี้สวยมากเห็นความแบบว้าวดูไกลๆมันดูกว้างขวางดูแบบสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็มีการแบ่งระยะอย่างชัดเจนมากขึ้นนี่เห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่คุณ Not Human วาดมาเนี่ยสวยและเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันยังผักระยะออกไปได้ไกลมากกว่านี้อีกยังไงดีบ้างเดี๋ยวทำให้ดูแต่จริงๆมีคนวาดภาพสไตล์นี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามความเป็นจริงก็ได้นะมันน่ารักแล้วมันสวยแล้วอะนะฮะแต่สำหรับเราที่เป็นสาย CG ที่เป็นสายกึ่งเรียลลิสติกเนี่ยอยากผักให้มันไกลออกไปอีกโดยการเราใส่บรรยากาศของท้องฟ้าไปนิดนึงเวลาเราไปยืนมองภูเขาใช่ไหมมันจะมีบรรยากาศของท้องฟ้าเหลื่อมๆติดลงมาหน่อยๆพอไกลออกไปปุ๊บเท่ากับอะไรนะรายละเอียดมันก็จะเบลอมากขึ้นแต่ว่าคุณเขาใส่มาแบบเห็นไลท์สตรอเบอรี่ชัดเจนมากมายเว้ยดูเรฟเฟอเรนซ์นี่เรฟเฟอเรนซ์พอไกลๆปุ๊บเขาทำอะไรเขาทำเป็นแบบกระจุกกระจุกเป็นหยุกหยุกหยิกหยิกอ่ะแต่ดูสวยเพราะมันดูไม่ชัดทำให้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าชัดๆเนี่ยมันดูเด่นมากขึ้นในกรณีนี้อาจจะแบบเออลดความละเอียดแบ็คกราวด์ออกไปนิดนึงอะไรอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราลองทำให้ดูก่อนก็คือตอนนี้โลกมันดูแบบโค้งงอแบบโลกในภาพเนี่ยมันดูไม่แบนมันดูแบบอย่างเงี้ยถ้ายิ่งไกลออกไปใช่ไหมมันก็จะยิ่งดูเล็กดูแบบราบไปกับพื้นน่ะเราสามารถปรับให้ภาพเนี้ยตัวละครเด่นและดูกว้างขึ้นด้วยการทำให้โลกดูระนาบไปกับพื้นขึ้นไปอีกโอเคตัวละครเราก็จะดูเด่นมากขึ้นอ่ะเทียบ before after before after เห็นไหม before after
ลงสีทับเส้นครั้งแรกแล้วสีมันแปลกๆขอคำแนะนำได้ไหมคะทีมลงสีทับเส้นมาแล้วจับมือเราอยู่ทีมเดียวกันเป็นคนขี้เกียจตัดเส้นก็เลยลงสีทับเส้นไปนะเธอจะเป็นคนที่มีศักยภาพมากถ้าเธอลงสีทับเส้นเก่งเพราะว่ามันยากจริงๆยากมากๆนะแต่ถ้าน้องฝึกเนี่ยมาดูกันว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างอันดับแรกคอมโพสของภาพแปลกๆนิดนึงแบบทำอย่างนี้แต่ว่าตัวละครการวางท่าวางทางมุมมองมันแปลกๆอ่ะไม่แน่ใจว่ามันอะไรยังไงเนาะต้องลองเช็คการวางคอมโพสอนาโตมีให้ดีก่อนไปลงสีนะมาเช็คกันนะครับสิ่งที่คุณพี่เขาทำมาเนี่ยมุมมันเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวใจอยู่ประมาณนึงแต่รู้สึกว่ามือเขาอาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงถ้าอยากจะอิงความเป็นจริงเนาะมือมันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่านะถ้ายื่นมาข้างหน้ายกเว้นแต่ว่าเราจะมาวาดเป็นโฆษณาเบอร์ดี้นะปุ๊บอย่างงี้ส่วนการลงสีทับเส้นเนี่ยคำแนะนำที่พี่จะให้ได้ก็คือไม่มันไม่มีการถูกการผิดอ่ะมันจะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าพอใจจนกว่าจะรู้สึกคิดว่าสวยอ่ะเอาจริงๆนะแต่แบบฝึกหัดก็คือออบเจกต์ของ2อย่าง2อันเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์ที่ชัดเจนเว้ยในการลงสีทับเส้นมันจะชัดจนแบบเราไม่จําเป็นต้องมีเส้นมาไกลว่าแบบอันนี้คือออบเจกต์อะไรแล้วมันไม่จําเป็นต้องวาดนิ้วให้เป็นข้อนิ้วขนาดนี้ก็ได้นะมันน่ากลัวลูกมันน่ากลัวการตัดกันของแสงและเงาที่ถูกวางมาอย่างพอดิบพอดีจนไม่ใช่เป็นต้องมีเส้นเดี๋ยวเอาตัวอย่างPinterestให้ดูเพื่อความง่ายนี่ของคุณคนนี้เห็นปะดูความแบบคอนทราสต์ของอ็อบเจกต์แต่ละชิ้นที่มันแบบเอ้ยมันไม่ต้องมีเส้นมาเขียนบอกว่านี่คือคอนี่คือเส้นผมนี่คือเสื้อผ้าแต่ว่ามันคอนทราสต์กันไปมาจนแบบเอ้ยมันกลายเป็นสามมิติขึ้นมานี่เห็นปะบางช่วงมีเส้นบางช่วงไม่มีเส้นขึ้นอยู่กับความแบบการวางการเลือกการใช้สีการใช้โทนสีอะไรเงี้ยบางจุดดีเทลน้อยมากเลยเว้ยแต่แบบมันเวิร์กอะถามว่าทำเป็นขนาดนี้ไหมไม่เป็นหรอกแต่เธอต้องไปเสพอะไรเหล่านี้ไว้เพื่อให้มันแบบซึมเข้าไปในสมองแบบโอ้มันเป็นฟิลนี้นะแกมันสวัสดีค่ะคือเพิ่งฝึกลายเส้นใหม่ตอนนี้ยังงงๆอยู่ช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการวาดและลงสีผมใครมีบัตรอนิเมะในโปรคีฟแนะนำหน่อยนะคะเซเลมูนอันนี้มันเป็นชาเลนจ์ช่วงหนึ่งที่วาดเซเลมูนที่เรานักวาดเซเลมูนใช่ไหมอ่ะปรบมือให้กับการมีเรฟเฟอเรนซ์ reference is a freaking god การมีเรฟเฟอเรนซ์แปะอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยทำให้การวาดมันง่ายเพราะว่าเรฟเฟอเรนซ์เท่ากับเราไม่ต้องออกแบบวางแผนโครงสร้างใดๆคือเรารู้ว่าอะไรมันคืออะไรอ่ะและในช่วงของการฝึกอะจำเป็นมากในการมีเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหมภาพมันก็จะดูสวยง่ายไม่ได้บอกว่าต้องไปก๊อปนะแต่คือบอกว่าการมีเรฟเฟอเรนซ์มันจะช่วยไกด์ให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและองค์ประกอบมันเป็นฟิลไหนแต่อย่างของคนนี้เรฟเฟอเรนซ์เขาเป็นเซลเชดเซลเชดก็คือการลงเงาแบบคมๆดูตรงเส้นผมตรงใบหน้ามันคมๆมันดูเป็นแบบเจอได้บ่อยในอนิเมะแต่ว่าเขาลงคุณคนนี้เขาลงสีแบบฟุ้งๆสำหรับเราคิดว่าลองมีความมั่นใจมากขึ้นในการปัดเส้นในการปัดบัตรในการลากเส้นในแต่ละเส้นเนี่ยก็ทำให้ภาพดูเรียบร้อยมากขึ้นอย่างเช่นตรงเส้นผมตรงนี้เห็นปะถ้าเราทำมีความมั่นใจมากขึ้นปื้อป้าบอ็อบเจกต์ก็จะดูคมก็จะดูแบบมั่นจิตมั่นใจอะไรเงี้ยขึ้นอยู่การฝึกเลยเว้ยผมเราก็จะดูไม่แบบแตกปลายเส้นมันก็จะสมูทเห็นไหมน้ำหนักของเส้นขอบเส้นต่างๆมันก็จะดูแบบเมคเซนส์มากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเล็กมากๆแหละแต่พอมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดอ่ะมันมองเห็นได้นะแล้วพอเรามีความมั่นใจในการลากเส้นลากต่างๆเนี่ยอย่างมันก็จะคมมากขึ้นพอภาพมันดูคมใช่ไหมมันก็จะดูชัดเจนดูชัดเจนอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้คุณเขาเปลี่ยนสไตล์นะแค่ให้คำแนะนำมาแบบเอ้ยถ้ามันมีความคมที่บวกกับความนุ่มนวลน่ะภาพก็จะกลมกล่อมมากขึ้นและพอเราไปลงเส้นผมเมื่อเราฝึกมือจนเราแบบเรารู้แล้วว่าอะไรคมอะไรบนไม่คมเงี้ยเราก็สามารถลงผมให้ดูแบบแพรวๆมากขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะ reference เขาเป็นอนิเมะใช่ไหมเส้นก็จะแบบไปดูไฮไลท์ของอนิเมะสิวันหนึ่งว่าทุกคนในโลกอนิเมะใช้ซันซิลใช้โดประกายรีบประยับอย่างนี้แนะนำเรื่องการระบายสีหน่อยค่ะเพื่อนดูแล้วบอกว่าน่ารักแต่เราดูมันก็แปลกๆนิดนึงรูปปัดฉิมป่ะเฮ้ยก็น่ารักนี่สวยใช่ไหมแจ่ม
ดูแปลกๆนิดนึงก่อนอื่นอ่ะดีใจด้วยเธอมีสายตาอัตติเธอเริ่มมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยภาพนี้มันแปลกนะนี่คือเป็นนิสัยที่ดีของชาวนักวาดเว้ยชาวนักวาดทุกคนก็ต้องไม่จบที่คําว่าสวยมากอ่ะกูก็เพิ่งพูดไปนี่แต่ในช่วงเวลาของการฝึกฝนเราก็ต้องแบบเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่านะให้มันดูไม่ดีไม่รู้ตรงไหนแหละแต่กูรู้สึกมันแปลกอย่างเงี้ยมันทําให้เราโตไวเว้ยอ่ะสําหรับพี่นะดับแรกเลยนะดินามิกของภาพเนี้ยมันยังเก้งๆกังๆรู้สึกมั้ยท่ายืนของแต่ละคนมันดูเก้งๆกังๆมันดูแบบมันดูอึกๆอักๆอ่ะเพราะมันไม่มีไดนามิกนะครับแต่ถ้าเป็นชาบูหม้อไฟแล้วเรียกว่าไดโนมอนถ้าอยากให้ภาพมีไดนามิกก็คือมันจะมีการส่งแรงของท่าทางมากขึ้นให้ภาพมันดูแบบสมจริงมากขึ้นอาจจะแบบว่าเอี้ยวตัวหน่อยนึงอาจจะแบบว่ามียกแขนยกขาอะไรเงี้ยให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ไปคอยเช็คอนาโตมีว่าแบบเอ้ยแต่ละคนมันดูเป็นคนจริงๆมั้ยอย่างเช่นคนนี้ก็คือตาเขาห่างไปหน่อยมืออันนี้แปลกๆนิดนึงมือมันอย่างงี้มันปกติแล้วคนเราจับมือกันอย่างงี้หรือเปล่านะอ่ะนี่ต้องไปลองเช็คดูโอเคคลิปนี้คร่าวๆนะครับใครอยากมาจอยกันก็มาจอยที่ Discord ที่ลิงก์ที่ description ด้านล่างนะครับมีคนอื่นมาช่วยให้คำแนะนำด้วยบอกเลยว่ามีแต่ตัวมัมตัวมันดากันเท่านั้นนะครับถ้าดูคลิปนี้จบฝากพิมพ์คำว่าชานมไข่มุกหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับคลิปวาดรูปขณะที่เอาเท้าจุ่มลาวาที่ภูเขาไฟฟูจินะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่สิงหาเดือนต่อไป